ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Alive A Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสุ่มกาชาเกมนี้นะครับชื่อว่า Ashland นั่นเองก็มาดูซิว่ามีบี้อยู่11,000เราจะได้ SSR กี่ตัวนะครับตู้แรกมันจะเป็นตู้คอนเฟิร์มอยู่แล้วว่าเราจะได้ SSR 1ตัวในการกด10นะฮะแต่ทีเนี้ยตู้อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปดูเรทก่อนเรทตู้โอกาสออก 0.118% นะครับ SSR ทุกตัวแต่สุ่มผมว่าดีกว่ากดหน้าตู้นะเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าตู้ฮะมันจะมีโอกาสได้ไอตัวที่เราจะเลือกอะ 0.8% นะครับถ้าเทียบกันกับอันนี้ 0.1 อันนั้น 0.8 ก็แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะ ผมก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราลองแบบนี้ก่อนละกันแบบคอนเฟิร์มอยู่แล้วยังไงก็ได้3ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอะไรบ้างมีลุงนะฮะลุงดาบโตฮะนี่มีน้องเวทน้ำแข็งนะครับแล้วก็เจ้าเด็กนี่นะฮะโอเคลุยเลยบีเยอะขนาดนี้ต้องมาลุ้นว่าตู้นี้มีโอกาสออก2ตัวนะต้องรอดูเคยเห็นคนได้2อันอยู่แต่ผมไม่น่าจะดวงดีขนาดนั้นมา1ได้มา1นะโอ้โหฮีโร่ที่มีทุกบ้านฮะมีแทบทุกผมว่ามีทุกคนเลยอะผมแบบมันออกง่ายตัวเนี้ยทีเนี้ยผมจะไปตู้หลุดเลทไปตู้ธรรมดาครับ10ครั้ง10ครั้งเลยนะเอาดิต้องได้มั่งแหละครั้งแรกเกลือครับเกลือครับเกมนี้มันเดาเกลือง่ายมากนะถ้าลูกบอลที่เรากดมันไม่เป็นสีมุ้งลุงลุงอ่ะอันนี้ได้ครับเฮ้ยผมว่าตู้กดธรรมดาออกง่ายกว่านะง่ายกว่าตู้ที่เป็นตู้เลทนะครับมาแล้ว1ตัวเฮ้ยเออเนี่ยได้ตู้หลุดเลทแล้วแบบได้ตัวอะไรก็ได้คุ้มนะผมว่ามาตู้นี้คุ้มกว่าครับได้ตัวธนูครับผมเป็นตัวที่อยู่ในหน้าตู้เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นตัวหน้าตู้นี้ครับโอเคเราไปกันต่อฮะกี่เรากดไป2ตู้ตู้มาต่อมาฮะเกลือครับเกลือช่างมันกันต่อฮะเกลือไม่พักครับไม่หยุดฮะเกลือครับเกลือไม่พักครับต่อฮะเกลืออ่ะไม่เป็นไรยาวๆไปฮะโอ้โหเกลืออีกแล้วครับโอ้ได้เอสอาร์ตัวเดียวด้วยลุ้นมาครับมาฮะลุ้นเลยว่าเป็นตัวอะไรขอสองมาแล้วหนึ่งโหเฮ้ยผมว่าถ้ามีบี้นะมาลงตู้ธรรมดาดีกว่าตู้หน้าเลดเยอะแล้วตัวนี้มันเป็นตัวโคตรแรเลยนะครับผมจะมีดบินเนี่ยนะตัวมีดปาดติดเลือดนะฮะเฮ้ยมาต่อเลยครับได้ต่ออีกเอาดิต่อเนื่องครับโคตรดวงดีได้มาหนึ่ง
ไม่ผมว่ามาตู้พวกนี้ดีกว่าคอนเฟิร์มครับโอ้โหตัวหน้าตู้หลุดมา2ตัวในตู้ธรรมดาผมว่าอย่างเงี้ยโคตรชุ่มโคตรดีต่อครับหากเกลือไม่เป็นไรต่อฮะโอเคเกลือหมดแล้วฮะโอ้โหคิดดูตัวนี้หน้าตู้เราก็ได้ตัวนี้ที่อยู่หน้าตู้เราก็ได้ไปกดหน้าตู้ผมกดหน้าตู้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดอะโคตรเกลือลุงนี้ผมมากดตู้ธรรมดาคุ้มกว่าครับตู้ธรรมดาคุ้มจัดแล้วประเด็นคือผมได้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยตัวธนูนะอย่างดีฮะเนี่ยเราก็ได้ตัวนี้มาซึ่งเป็นตัวที่แบบดีมากครับนี่คือได้3ตัวเนี่ยก็คือคุณไม่ต้องไปหาตัวเอสอาร์ใหม่ละคือ3ตัวนี้ตัวนี้เป็นโลกใช่ไหมนักธนูมีการ์ดมีตัวแทงค์ให้มีเวทคือครบแล้วอะแค่นี้ก็คือจบแล้วฟูลทีมแล้วหาตัวซับแบบ4ดาวอีกสักตัวหนึ่งง่ายๆสักตัวหนึ่งก็พอเลยฮะไอดีสวยเลยนะครับผมก็ตัวที่ควรรีหานะครับสำหรับถ้ามันโอเพนเบต้าหรือว่ามันแบบมีเปิดเกมมาเมื่อไหร่อ่ะผมแนะนำตัวนี้ฮะตัวนี้คือ The Best ผมให้เป็นตัวที่ควรหาอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยเพราะว่ามันทำให้ทีมเล่นง่ายมากครับมันเคาน์เตอร์ได้ทุกตัวทุกระยะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ศัตรูติดสตันได้ผลักศัตรูออกมันทำให้ทีมเล่นง่ายครับแล้วก็ถึกมากด้วยนะฮะเพราะงั้นก็ควรค่าแห่งการรีครับมีตัวนี้มันจะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะฮะตัวอื่นก็แล้วแต่ความชื่นชอบครับตัวนี้ก็แรงติดเลือดติดเลือดไหลตีตัวติดเลือดไหลแล้วตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคไม่ผู้พันทำเพลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยวมีอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆมาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ